ชัยทวัฒน์ห่วงเพื่อไทยถูกกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลเคาะโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ชัยทวัฒน์ห่วงรัฐบาลเพื่อไทยถูกขั้วอำนาจเดิมกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลจ่อเคาะทิศทางโหวตนายกรัฐมนตรีโยนเพื่อไทยตัดสินใจกลับมาเป็น312เสียงเมื่อเวลา10:50 นวันที่14สิงหาคม2566ที่พักก้าวไกลกิโลกรัมนายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถามความเห็นประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่ส.ส.ทำกันเองไม่ได้เป็นการมอบหมายจากพักซึ่งจะนำเรื่องนี้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมส.ส.ในวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมโดยตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงทิศทางของพรรคคาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมส.ส.พรุ่งนี้เมื่อถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยพท.เริ่มถูกกระแสกดดันจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรวมถึงปัญหาเรื่องของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าการจัดแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องทำควบคู่กันไปเราก็มองด้วยความเป็นห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธยากส่วนพรรคก้าวไกลอยากให้กลับมาเป็น312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเรื่องนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในโหมดเตรียมตัวทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานภายในพรรคพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทำงานของส.ส.ใหม่นายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบนทวิตเตอร์ยืนยันว่าไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาง่ายๆหลังพรรคก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันคงต้องคุยกันอีกครั้งหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อถามถึงการรับสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าตนกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเดินทางไปด้วยตัวเองหลังได้หมายเลขผู้สมัครแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ทั้งในอาจารย์แกลงและอำเภอเขาชะเมาเพราะยังกังวลว่ามีประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมและตามปกติแล้วการเลือกตั้งซ่อมประชาชนจะไม่ตื่นตัวเท่ากับเลือกตั้งทั่วไปยืนยันจะสู้เต็มที่เพราะเท่าที่ได้ไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนก็ทำให้มีความมั่นใจว่าก้าวไกลยังอยู่ในใจประชาชนตรีชดาย้ำรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าปชต.ลุยตั้งส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนตรีชดาย้ำรัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้าประชาธิปไตยลุยทำประชามติตั้งส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจคสช.เมื่อวันที่14สิงหาคม2566นางสาวตรีชดาศรีธาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.เพื่อใช้แทนฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการณ์ว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรกซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทำประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งส.ส.ร.พรรคเพื่อไทยจะไม่บิดพลิ้วโอเอประวิงเวลาเพราะตระหนักดีว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยกำลังรอคอยอยู่นางสาวตรีชดากล่าวนางสาวตรีชดากล่าวต่อว่าสภาสมัยที่ผ่านมาแม้พรรคเพื่อไทยและพรรคต่างๆจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อปิดสวิตช์สว.แต่ก็ไม่สำเร็จพยายามจะให้มีส.ส.ร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันเมื่อย้อนกลับไปจะพบว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติให้ลงประชามติเพื่อนำไปสู่การมีส.ส.ร.มาทำรัฐธรรมนูญใหม่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.ไปศึกษาก่อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อศึกษาเสร็จวุฒิสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบให้ทำประชามติกระบวนการจึงถูกตัดตอนไปไม่ถึงคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประชามติอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้ออกเสียงประชามติสองครั้งหากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะจัดทำฉบับใหม่คือครั้งแรกก่อนจะมีส.ส.ร.มาจัดทำกับเมื่อส.ส.ร.จัดทำเสร็จแล้วให้ลงประชามติอีกครั้งหากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเห็นชอบถึงจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้นางสาวตรีชดากล่าวว่าด่านสำคัญที่พรรคเพื่อไทยจะต้องฝ่าข้ามไปให้ได้คือการประสานและร่วมมือกับทุกพรรคทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้กำเนิดส.ส.ร.จะมีที่มาอย่างไรจะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่องค์ประกอบคุณสมบัติจำนวนอำนาจหน้าที่ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอาจจะดูง่ายแต่ความจริงอาจไม่ง่ายดังที่คิดเพราะการเมืองและอำนาจระยะเปลี่ยนผ่านกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีและการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความยากลำบากอย่างยิ่งอีกทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยกำหนดไว้เป็นโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ผ่านไป4ปีก็ไม่ขับเคลื่อนให้เป็นจริงทั้งที่มีการเคลื่อนไหวกดดันของหลายฝ่ายก็ไม่เป็นผลดังนั้นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จพรรคเพื่อไทยจะต้องพยายามเต็มที่โดยจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อมีให้มีกลไกอำนาจใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางนางสาวตรีชดากล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ร่างโดยส.ส.ร.เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างบทบัญญัติต่างๆก็เป็นที่ยอมรับจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่ใช้ได้เพียง8ปี11เดือนก็ถูกฉีกโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ต่อมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2550หลังจากใช้มาได้6ปี9เดือนก็ถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ฉีกทิ้งในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับ2560จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ถึงวันนี้เป็นเวลา6ปี5เดือนนับว่านานพอสมควรแล้วดังนั้นจะต้องเร่งให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามแถลงการและการหาเสียงซึ่งกำหนดเป็นนโยบายพรรคไว้ชัดเจนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญผลักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
การสืบทอดอำนาจจะต้องถูกปิดฉากลงเสียทีขอเชิญชวนทุกพรรคทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนางสาวตรีชดากล่าว